ายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะ6 153สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะ6ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้แลทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะ6ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ร้องเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุจแผ่นดินจะถล่มในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุอีกรูปหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุแผ่นดินนี่ถล่มทลายเสียกระมังเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุแผ่นดินนี้ไม่ถล่มหรอกภิกษุทั้งหลายนั่นคือมารผู้มีบาปเพื่อมาหลอกลวงให้พวกเธอหลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งสิ้นนี้เป็นโลกามิตรอันแรงกล้าชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้ามีสติข้ามพ้นโลกามิตรนั้นทั้งข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้แล้วรุ่งเรืองอยู่ดุจดวงอาทิตย์ฉะนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอายตนะสูตรที่7จบ